พร้อมครับเดี๋ยวให้ใครจะต้องไปแจ้งกันอ่ะไปเนาะ5432แก้มค่ะต้องขออนุญาตย้อนถามถึงตอนนั้นที่แบบว่าเกิดการเข้าใจผิดกันคือที่จริงอ่ะไอ้การจำนักร้องสับกันจริงๆมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะเพราะว่าอย่างแม่แดงแม่เมาส์เนี่ยก็มีคนจำสลับกันบ่อยๆแต่ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะมันก็ทักผิดกันก็เป็นขำๆแต่ว่าทุกวันนี้มันมีโลกโซเชียลซึ่งมันมีการคอมเมนต์มีการออกความเห็นซึ่งแบบมันก็ไม่สนุกนะคะเวลาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรข่าวเป็นของคนนึงแล้วรูปเป็นของอีกคนนึงซึ่งมันจริงๆบางทีแบบมันสมัยนี้อะไรต่ออะไรมันค่อนข้างรุนแรงที่ก็รู้สึกถามว่ารู้สึกยังไงแรกๆก็ตกใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังพยายามคิดบวกว่าไม่เป็นไรเหมือนคงเหมือนรุ่นแม่เราที่แบบเขาจำสลับกันใช่ไหมคะแต่ที่พอเจอดอก2ดอก3ก็ชักเริ่มแบบเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะงุนหงิดนะมันก็ต้องมีงุนหงิดบ้างแบบเพราะว่าพี่พยายามบอกทุกคนบอกว่าถ้าไม่แน่ใจถามพี่ยิ้มให้ดูติ้งแล้วต้องมีเคี้ยวเป็นพี่แอมนะคะแล้วก็คือพี่อู๋เนี่ยก็จริงๆพี่อู๋กับพี่แอมก็หน้าไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมสั้นนักร้องผมสั้นอาจจะมีน้อยแล้วก็คาแรคเตอร์แบบบอยๆหน่อยแล้วก็เคยออกอัลบั้มด้วยกันใช่ไหมคะก็สลับสับสนได้การสับสนเป็นเรื่องปกติอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าพี่แค่อยากให้คือถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาเช็คนิดนึงก่อนที่เขาจะไม่ต้องรีบพูดง่ายๆไม่ต้องรีบก่อนที่เขาจะโพสหรือว่าจะรายงานข่าวอะไรว่ามันใช่หรือยังด้วยความที่มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟด้วยเกี่ยวกับประเด็นค่ะมันด้วยเกี่ยวใช่คือตอนแรกไอ้เรื่องอันแรกอะใช่เพราะมันประเด็นค่อนข้างเซนซิทีฟคือตัวพี่เองเนี่ยกับพี่อุเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเรามีวิธีการแสดงออกทางความคิดต่างกันเพราะพี่ก็แก่กว่าพี่อู๋ตั้ง10ปีอ่ะนะก็คือแบบพี่จะไม่ค่อยโพสต์การเมืองไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยแบบขาลุยกับเขาคือไม่พี่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงความคิดเห็นทางด้านนี้นะก็ไม่อยากให้คนจำสับสนกันเพราะว่าจริงๆแล้ว2คนพูดจาก็ต่างกันมากวิธีการคิดก็ต่างกันมากนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่ก็เข้าใจอ่ะบางทีเขาเกิดไม่ทันพี่นะพี่ผิดเองพี่แก่แล้ว เขาก็อาจจะจำศัพท์แต่พี่ขอนิดเดียวตรงที่ว่าก่อนที่จะรายงานข่าวอะไรก็เช็คนิดนึงคือถ้ากดเข้าไปอย่าไปกดแอมเฉยๆมันอาจจะขึ้นแอมอูก็ได้ใช่ไหมคะน้องๆแฟนคลับก็ลองรีเสิร์ชให้ดูว่าถ้าขึ้นแอมสาวรักลิลบุตรมันก็ขึ้นรูปพี่อ่ะแล้วก็ถ้าจำไม่ได้ก็ดูเคี้ยวหวั่นว่ามันจะกระทบภาพลักษณ์หรือเปล่าอันนั้นพี่ไม่ห่วงอะค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนไม่มีภาพลักษณ์พี่เป็นคนธรรมชาติปกติเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นพี่แต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดแบบนั้นหรือเราไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้มันก็คงไม่น่าจะดีเป็นพี่ว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนใช่ไหมคะพวกเราทุกคนก็คงเหมือนกันว่าสมมติว่าเอาสิ่งที่เราพูดแล้วเอารูปเพื่อนไปลงหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คงรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่เรามันผิดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกนี่พี่ค่อนข้างตกใจหน่อยเพราะว่าพี่กำลังจะเดินทางพี่กำลังจะพาแม่ไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตอนนั้นช่วงนั้นกำลังวุ่นไงคะต้องแบบพี่ต้องแบบคือเผื่อวีลแชร์เผื่ออะไรคุณป้าคุณลุงด้วยอะไรเงี้ยเป็นทัวร์สวนะเราก็ค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวกันเยอะแล้วก่อนเดินทางได้2วันก็มีข่าวแล้วก็ลงรูปสลับกันแล้วช่วงนั้นการเมืองก็รู้สึกดุเดือดร้อนแรงนะคะพี่ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไงดีแล้วคนที่ประสานที่สุดก็คือแม่พี่คือพี่อ่ะโอเคแบบไม่เป็นไรแล้วก็แต่ก็อย่างน้อยเราก็แสดงเขาเรียกอะไรอะความบริสุทธิ์ใจว่าคืออันนี้มันไม่ใช่เราก็ต้องลงประจำวันนะคะแบบว่าแต่ไม่ได้จะไปเอาความอะไรกับใครเพียงแต่ว่าเพื่อให้เป็นที่เข้าใจว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับพี่แล้วพอครั้งหลังเกิดอีกพี่ก็แบบ
สารภาพนิดนึงว่ามันก็มีน้อยใจมากเหมือนกันนะเออมันก็มีน้อยใจบ้างแบบว่าเฮ้ยเราพี่ร้องเพลงตั้งแต่อายุ14 15ที่อยู่วงการนี้มานานมากแล้วแบบเด็กเกิดใหม่ไม่ทันไม่เป็นไรอันนี้พี่ถือบอกไม่เป็นไรอันนี้พี่ถือบอกเลยว่าเป็นเรื่องไม่เป็นไรเลยไม่จำเป็นต้องจำพี่ได้ทุกคนแต่แค่ก่อนจะนำเสนอข่าวพี่ก็เหมือนกับวัตถุโบราณอะน้องจะนำเสนอเรื่องวัตถุโบราณน้องก็ไปค้นนิดนึงว่าหน้าตาพี่เป็นยังไงถ้าอันแรกที่เป็นข่าวนะคะเรื่องคุณธนาธรนั่นแหละค่ะสำนักข่าวนั้นเขาก็ลงขอโทษให้แต่อันที่สองเนี่ยค่ะที่ลงเกี่ยวกับฮอตนิวส์อะไรเนี่ยก็พี่ก็ไม่พบว่ามีการขอโทษอะไรเพียงแต่เขาเปลี่ยนรูปไปเฉยๆอันนั้นซึ่งพี่ก็ไม่ได้คือพี่ทำงานยุ่งอ่ะจริงๆพี่ไม่มีเวลาที่จะไล่ตามและพี่เป็นคนรักสงบด้วยไม่ชอบมีเรื่องกับใครเอางี้นะคะคือแบบบางทีมันก็มาโดนสมมุติว่าเขาพี่ก็โดนแบบเกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบว่าอีแอมมึงออกไปคือแบบว่าไม่ใช่กูคือพี่ก็ไม่ได้ด่าใครพี่ไม่ได้ไล่ใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าอยู่ดีๆพี่ก็มาแบบเอามาเจออีแอมมึงออกไปอ้าวอีแอมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยมันก็คงกระทบแน่นอนล่ะค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดใช่ไหมคะเราอันนี้คือความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็คือว่าแต่ละคนย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกพี่อู้ก็คิดได้พี่แอมก็คิดได้หรือการแสดงออกทางสังคมทางสื่อใครเลือกที่จะใช้วิธีไหนมันย่อมไม่เหมือนกันแต่ว่าผลกระทบอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเอาเดินไปเกิดแบบสมมุติว่าแฟนคลับของคุณคนนี้เขาเดินเข้ามาฟาดกระบาลพี่ก็ให้เอาอีนี่แบบว่าไม่ใช่กูแต่กับพี่คุณเองก็ไม่ได้มีการที่จะนอกไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าคือพวกเราคงทราบกันดีว่ามันมีเรื่องบางประเด็นที่ไม่ควรคุยกันแม้แต่กระทั่งในครอบครัวก็ยังคุยกันลำบากนะคะถ้าในครอบครัวเนี่ยเลือกกันคนละพรรคหรือว่าคิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเนี่ยพ่อแม่ลูกก็ยังแบบทะเลาะกันอันนี้เราก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันขอบคุณมากค่ะสบายใจแล้วเนาะตอนนี้และสื่อนั้นก็คือเนาะพี่ให้สัมภาษณ์เขาจะได้คือเขาจะช่วยกระจายให้หน่อยว่าอันนี้นะคะจะใช่ก่อนค่ะจะมองเขาว่าเรานี่ไปไหนเลยต้องยิ้มตลอดเลยเนี่ยค่ะตอนนี้แม่จ้าขอบคุณค่ะนอนเลยขอไม่เดี๋ยวแป๊บนึง